มเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาให้พระธรรมวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดยานาวาเข้ากราบถวายสักการะเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมตตาให้พระธรรมวชิระโมลีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศรูปที่2เจ้าอาวาสวัดยานาวาพร้อมด้วยพระศรีวชิราภรณ์รองเจ้าคณะภาค8ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาและคณะเข้ากราบถวายสักการะณตำหนักสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17คณะเหนือน.16วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566ที่ผ่านมา